ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเกนิเมะแล้ววันนี้นะครับก็อยู่กันกับช่วงที่ห่างหายกันไปนานอย่างบุงโกสเตย์ด็อกโปรไฟล์หรือ BSD โปรไฟล์ของเรานั่นเองและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับตัวละครหนุ่มแว่นผู้คลั่งไคล้ในอุดมคติอย่างคุนิคิดะโดโปนั่นเองซึ่งตัวละครเขาจะมีข้อมูลและความสามารถอะไรบ้างก็ไปติดตามรับชมกันได้ในคลิปเลยครับโดยคุนิคิดะโดโปชายร่างผอมตัวสูงเพรียวผมสีบอนตาสีเขียวแก่ในหนังสือการ์ตูนเล่มที่2หน้าที่139ก็ได้บอกเอาไว้ว่าคุนิคิดะนั้นมีอายุ22ปีเกิดวันที่30สิงหาคมสูง189ซมน้ำหนัก78กิโลกรัมและมีกรุ๊ปเลือด A โดยสิ่งที่เขาชอบนั่นก็คือสมุดโน้ตการตกปลาคาสึโอทาทาคิสิ่งที่เกลียดการทำอะไรผิดแผนและอำนาจบารมีโดยประวัติส่วนตัวเบื้องหลังของคุนิคิดะก็ไม่ได้มีอะไรเปิดเผยออกมามากนักเพราะประวัติของเขานั้นเปิดเผยแค่ว่าเขานั้นเคยเป็นอาจารย์สอนพี่ชคเนศก่อนที่จะมาทำงานให้กับสำนักงานนักสืบแบบเต็มตัวนั่นเองมาต่อกันที่ด้านอุปนิสัยคุนิคิดะนั้นเป็นคนที่ยึดติดกับคำว่าอุดมคติมากๆทำให้เขานั้นเป็นคนมุ่งมั่นซื่อตรงมีความรับผิดชอบสูงเข้มงวดและเห็นแก่ส่วนรวมซึ่งเขานั้นก็คลั่งไคล้ในอุดมคติมากจนต้องมีสมุดโน้ตที่มีคำว่าอุดมคติแปะอยู่บนปกและใช้มันในการวางแผนงานทุกอย่างรวมถึงในการใช้พลังพิเศษของเขาซึ่งคุนิคิดะนั้นให้ความสำคัญกับชีวิตมนุษย์ทุกคนเพราะว่าโลกที่มีคนตายต่อหน้านั้นไม่ใช่อุดมคติของเขาซึ่งผลจากนิสัยเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เขาถูกมองว่าเขานั้นควรจะเป็นประธานคนต่อไปหลังจากประธานฟุกุสวะได้ลงจากตำแหน่งนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าไอตอนที่ชูธงบอกว่าเขาจะเป็นประธานคนถัดไปเนี่ยแม่งโคตรจะเท่เลยถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมคติอย่างมากแต่มันก็จะมีครั้งที่อุดมคติของเขานั้นพังทลายอยู่เช่นกันเหมือนอย่างตอนที่เด็กสาวโดนระเบิดตายต่อหน้าต่อตาเพราะแผนการสับขาหลอกของดอสโตเยฟกี้ก็ทำให้เขานั้นรู้สึกผิดและยอมเป็นคนโดนจับและมีเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกตอนที่คุณหมอโยซาโนะกำลังจะโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาโดยกลุ่มสุนัขล่าเนื้อโดยโจโนะไซงีคูก็ได้บอกกับคุนิคิดะว่าเขานั้นจะโล่งใจที่มีเพื่อนร่วมทีมตายต่อหน้าและอุดมคติที่หนักอึ้งของเขาจะหายไปซึ่งตอนแรกคุนิคิดะก็คิดงั้นจริงๆแต่แน่นอนว่าสุดท้ายคุนิคิดะนั้นก็คิดได้และอุดมคติของเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งจบที่ด้านนิสัยไปแล้วมาที่ด้านพลังพิเศษกันดีกว่าพลังพิเศษของคุนิคิดะนั่นก็คือยอดกวีร่ายคำพลังที่จะสามารถเสกสิ่งของออกมาจากหน้ากระดาษสมุดโน้ตของเขาได้แต่สิ่งของนั้นจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าสมุดพกของเขานั่นเองซึ่งสิ่งของที่เขาเรียกใช้บ่อยๆก็จะมีปืนยิงลวดปืนพกและระเบิดชนิดต่างๆซึ่งพลังอาจจะดูกระจ้อยร่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่พลังของเขาก็สนับสนุนคนอื่นในสำนักงานได้อย่างดีเลยในหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นในตอนคดีกินกันเองตอนที่ทานิสกิได้โดนจับตัวไปเขาก็ได้ใช้พลังเสกมีดพับจากระยะไกลเพื่อช่วยทานิสกิคุมได้อย่างทันเวลานั่นเองซึ่งนอกจากพลังพิเศษแล้วศิลปะการต่อสู้ของเขานั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเขานั้นได้เรียนศิลปะการต่อสู้มาจากประธานฟุกุซาวะโดยตรงทำให้เขานั้นมีทักษะการต่อสู้ที่เจ๋งแจ๋วสุดจับจับจิบิดิโดมากๆซึ่งด้วยทักษะที่เขาเรียนจากประธานนั่นเองทำให้คุนิคิดะถือเป็นแนวหน้าในการต่อสู้ของสำนักงานนักสื่อโดยการต่อสู้หลักๆ ก็จะมีการเอาชนะอากุตะงาวะโดยการช็อตไฟฟ้าแบบอีซี่หรือจะเป็นชนะหน่วยกิ้งก่าดำแบบสบายๆพร้อมกับสำนักงานนักสื่อรวมถึงการร่วมมือกับทานิสกิเอาชนะจอนสไตเบกกับเลิฟคาร์ฟมาได้และที่เท่สุดๆก็คือการเอาชนะแผนวางระเบิดพร้อมกันที่ต้องให้คุนิคิดะเลือกระหว่างเด็กคนเดียวกับคนในรถไฟทั้งขบวนของคาซึระโชซาคุเอาชนะกลุ่มเด็กติดอาวุธได้ร่วมกับอัสชิแต่มีเด็กต้องโดนระเบิดตายทำให้อุดมคติของเขานั้นสั่นคลอนสู้กับสุนัขล่าเนื้อแล้วแพ้ก่อนที่จะโดนพอร์ตมาเฟียช่วยเอาไว้และนี่นะครับก็คือการต่อสู้ทั้งหมดของคุนิคิดะทั้งอนิเมะและมังงะเล่มที่ถึงในฉบับแปลไทยที่ผมได้อ่านและอย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวละครในเรื่องนี้นั้นสร้างมาจากนักเขียนชื่อดังในอดีตซึ่งคุนิคิดะโดโปนั้นเป็นนักประพันธ์ในสมัยเมจิผลงานมีทั้งนิยายเรื่องสั้นและบทกวีมากมายจัดได้ว่าเป็นนักเขียนผู้ริเริ่มแนวธรรมชาตินิยมหรือเนเชอริซึมคนแรกๆของญี่ปุ่นผลงานที่โด่งดัง
ก็จะมีรวมเรื่องสั้นมุซาชิโนะหรือเดอะมุซาชิเพนและหนังสือรวบรวมบทกวีด็อปโปกินหรือด็อปโปโพเอมบทกวีของด็อปโปซึ่งชื่อพลังพิเศษในเรื่องก็เอามาจากด็อปโปกินคาคูซึ่งเป็นหนึ่งในนามปากกาของเขานั่นเองและเกรดน่ารู้ของตัวละครนี้นะครับคุณนิคิดะในเรื่องนั้นทำงานเป็นครูสอนพิเศษพิชคณิตสัปดาห์ละ2ครั้งที่สถาบันชินสุริยะซึ่งมันเหมือนกับชีวิตจริงที่เขานั้นได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร์ที่สถาบันชินสุริยะเช่นกันในปีค.ศ.1893นั่นเองส่วนอีกเรื่องนั้นก็คือคุณสมบัติของคู่สมรสของคุณนิคิดะนั้นมีอยู่ทั้งหมด58ข้อสำหรับสาวที่ชอบคุณนิคิดะเนี่ยก็ต้องพยายามทำตัวให้สมกับความเป็นเจ้าสาวของเขาไว้นะครับและนี่นะครับก็เป็นประวัติและโปรไฟล์คร่าวๆของคุณนิคิดะเดอะโปชายผู้คลั่งไคล้ในอุดมคติซึ่งทุกคนอยากให้ทำตัวไหนเป็นตัวต่อไปนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องของผมด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม